สวัสดีค่ะตอนที่22การประยุกต์ของค่าเชิงอนุพันธ์วัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาการประยุกต์ใช้ค่าเชิงอนุพันธ์ในการหาค่าประมาณค่าโจทย์ปัญหาได้พิจารณานะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ในหัวข้อนี้นะคะให้ y เท่ากับ fx เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้เดลต้า x แทนส่วนที่เปลี่ยนของ xเดลต้า y แทนส่วนที่เปลี่ยนของ y เมื่อ x เปลี่ยนไปเดลต้า x ดังนั้นเดลต้า y เท่ากับ f ที่ x บวกเดลต้า x ลบด้วย fx อธิบายได้ดังรูปต่อไปนี้นะคะจากรูปนะคะเราจะกำหนดโค้ง y เท่ากับ fx p เป็นจุดที่อยู่บนโค้งนะคะจุด p ก็คือจุด x fx q เป็นจุดที่อยู่บนโค้งนะคะจุด q ก็คือจุดx บวกเดลต้า x f ที่ x บวกเดลต้า x นะคะสังเกตจากรูปนะคะระยะ PS นะคะก็คือส่วนของเดลต้า x ระยะ QS ก็คือส่วนของเดลต้า y นะคะเมื่อเราพิจารณาจากรูปนะคะเราก็จะได้ว่าเดลต้า y ส่วนเดลต้า x คือความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด P และจุด Q เนื่องจาก f เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้นะคะความชันของเส้นตรง PR ก็คือความชันของเส้นสัมผัสของโค้งที่จุด P เพราะฉะนั้นความชันของเส้นตรง PR ก็คือ RS ส่วนด้วยเดลต้า X ซึ่งเท่ากับ F prime X หรือ RS นะคะเท่ากับ F prime X คูณเดลต้า X ต่อไปมาดูนิยามของค่าเชิงอนุพันธ์นะคะบทนิยามถ้า Y เท่ากับ FX เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้และเดลต้า x เป็นส่วนที่เปลี่ยนของ x แล้วค่าเชิงอนุพันธ์ของ y เขียนแทนด้วย dy หมายถึง f prime x คูณเดลต้า x นั่นคือ dy เท่ากับ f prime x คูณเดลต้า x ข้อสังเกตนะคะเนื่องจาก rs เท่ากับ f prime x คูณเดลต้า x ดังนั้นRS ก็จะเท่ากับ dy และค่าเชิงอนุพันธ์ของ x แทนด้วย dx ถูกกำหนดโดย dx เท่ากับ delta x ดังนั้นค่าเชิงอนุพันธ์จะถูกเขียนใหม่เป็น dy เท่ากับ f prime x คูณ dx หรือ df เท่ากับ f prime x คูณ dx ดูตัวอย่างของการหาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะตัวอย่าง1จงหา df เมื่อกำหนด fx เท่ากับ x ยกกำลัง3บวก sin ยกกำลัง 3x บวก e ยกกำลังรากที่2ของ x บวก1วิธีทำนะคะเนื่องจาก fx เท่ากับ x ยกกำลัง3บวก sin ยกกำลัง 3x บวก e ยกกำลังรากที่2ของ x บวก1เราทำการหาอนุพันธ์ของ f เทียบตัวปลาย x นะคะเราก็จะได้f prime x เท่ากับ3คูณ x ยกกำลัง2บวก3คูณ sin ยกกำลัง 2x คูณ cos x บวก e ยกกำลังรากที่2ของ x บวก1ส่วน2คูณรากที่2ของ x บวก1เพราะว่า df ของเรานะคะเท่ากับ f prime x คูณ dx ดังนั้น df เท่ากับ3คูณ x ยกกำลัง2บวก3คูณ sin ยกกำลัง 2x คูณ cos x บวก e ยกกำลังรากที่2ของ x บวก1ส่วน2คูณรากที่2ของ x บวก1ทั้งหมดคูณ dx ต่อไปนะคะเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างเดลต้า y นะคะกับ dy จากรูปนะคะระยะ qs ก็คือเดลต้า y ระยะRS ก็คือ dy เพราะฉะนั้นเราจะได้ระยะ QR ของเรานะคะเท่ากับเดลต้า y ลบด้วย dy มันขณะที่เดลต้า x มีค่าน้อยๆนะคะ s จะเคลื่อนเข้าหาจุด P นะคะ Q จะเคลื่อนลงมาตามโค้ง R จะเคลื่อนลงมาตามเส้นสัมผัสนะคะ
เราก็จะได้นะคะระยะ QR นะคะก็จะมีค่าน้อยลงตามไปด้วยนั่นคือขณะที่ค่าสมบูรณ์ของเดลต้า x เข้าใกล้0จะทำให้ได้ว่า QR ก็จะเข้าใกล้0ตามไปด้วยแต่ QR คือเดลต้า y ลบ dy ดังนั้นเราก็จะได้ว่าขณะที่ค่าสมบูรณ์ของเดลต้า x เข้าใกล้0เราก็จะได้เดลต้า y จะมีค่าใกล้เคียงกับ dy สรุปได้ดังนี้นะคะก็คือถ้า y เท่ากับ fx เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้เมื่อเลือกค่าสมบูรณ์ของเดลต้า x เข้าใกล้0อาจกล่าวได้ว่า df เป็นค่าประมาณที่ดีของเดลต้า f นะคะอย่างต่อไปก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะค่าของ df กับค่าของเดลต้า f ตัวอย่าง2นะคะแผ่นโลหะกลมรัศมี10นิ้วได้รับความร้อนนะคะทำให้ขยายตัวมีรัศมียาว 10.1 นิ้วข้อ1จงใช้ค่าเชิงอนุพันธ์ประมาณค่าที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่แผ่นโลหะข้อ2จงเปรียบเทียบค่าที่เพิ่มขึ้นโดยประมาณกับค่าที่เพิ่มขึ้นที่แท้จริงวิธีทำนะคะกำหนดตัวแปรนะคะก็คือให้ A แทนพื้นที่ของโลหะกลมDA แทนพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นโดยประมาณ R แทนรัศมีของโลหะกลมจาก A นะคะคือพื้นที่ของโลหะกลมนะคะมัน A จะเท่ากับ pi คูณ R ยกกำลัง2นะคะจากนั้นเราทำการหาค่าเชิงอนุพันธ์ของ A นะคะก็คือ DA จะเท่ากับ A พร้อม R คูณ DR นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะคะ DA ก็จะเท่ากับ2 pi r คูณด้วย dr เนื่องจากนะคะ r บวกเดลต้า r เท่ากับ 10.1 และ r เท่ากับ10เราจะได้เดลต้า r เท่ากับ 0.1 ดังนั้น dA ของเรานะคะก็จะเท่ากับ2 pi คูณด้วย10คูณด้วย 0.1 ซึ่งเท่ากับ2 pi ตารางนิ้วข้อ2นะคะเราจะให้เดลต้า a นะคะแทนพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นแท้จริงจากเดลต้า a นะคะเท่ากับ pi คูณกับ r บวกเดลต้า r ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย pi คูณกับ r ยกกำลัง2นะคะเราก็จะแทนค่า r บวกเดลต้า r ด้วย 10.1 r ด้วย10นะคะเราก็จะได้นะคะเดลต้า a เท่ากับ pi คูณ 10.1 ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ pi คูณ10ยกกำลัง2นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ 102.01 pi ลบด้วย100 pi ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.01 pi ดังนั้นค่าประมาณนะคะจะผิดพลาดไปจากค่าจริงนะคะก็คือค่าสมบูรณ์ของเดลต้า a ลบด้วย dA จะเท่ากับ 2.01 pi ลบด้วย2 pi ซึ่งเท่ากับ 0.01 pi ตารางนิ้วแต่ถ้าเรากำหนดเดลต้า r นะคะน้อยลงนะคะคือให้เดลต้า r เท่ากับ 0.01 เราก็จะได้นะคะค่าประมาณจะผิดพลาดไปจากค่าจริงนะคะก็คือค่าสมบูรณ์ของเดลต้า a ลบด้วย dA ก็จะเท่ากับ 0.0001 pi จะสังเกตได้ว่านะคะเดลต้า a จะมีค่าใกล้เคียงกับ dA เมื่อเดลต้า r มีค่าน้อยๆการประยุกต์ของค่าเชิงอนุพันธ์ในการประมาณค่าเนื่องจากการคำนวณค่า df โดยส่วนใหญ่นะคะจะง่ายกว่าการคำนวณหาค่าเดลต้า f โดยตรงโดยเฉพาะกรณีที่ฟังก์ชัน f อยู่ในรูปกรนอันดับต่างๆหรืออยู่ในรูปซับซ้อนนะคะทำให้เห็นประโยชน์ของค่าเชิงอนุพันธ์ยิ่งขึ้นนะคะเราทำการพิจารณานะคะเดลต้า f เท่ากับ f ที่ x0 บวก delta x ลบด้วย f ที่ x0 และ df เท่ากับ f พรามที่ x0 คูณเดลต้า x เพราะว่าเดลต้า f ถูกประมาณด้วย df เมื่อค่าสมบูรณ์ของเดลต้า x เข้าใกล้0ซึ่งก็คือ f ที่ x0 บวกเดลต้า x ลบด้วย f ที่ x0 จะถูกประมาณด้วย f พรามที่ x0 คูณเดลต้า x สรุปขั้นตอนนะคะของการประมาณค่าโดยใช้ค่าเชิงอนุพันธ์นะคะข้อ1จะสร้างฟังก์ชัน fx นะคะให้สอดคล้องกับจำนวนที่เราต้องการหาค่าประมาณนะคะข้อ2ให้จำนวนที่เราต้องการหาค่าประมาณเป็น f ที่ x0 บวก delta x
ดยเลือกค่า x 0ที่ทำให้หาค่า f x 0ได้ง่ายและเลือกเดลต้า x ที่เหมาะสมซึ่งเดลต้า x อาจมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้ข้อ3หาอนุพันธ์ของ f เทียบกับ x แล้วแทนค่า x ด้วย x 0ที่เลือกไว้จะได้ค่าประมาณของจำนวนนั้นจากสูตร f ที่ x 0บวกเดลต้า x ประมาณด้วย f ที่ x 0บวก f พรามที่ x 0คูณเดลต้า x ตัวอย่างที่3จงใช้ค่าเชิงอนุพันธ์หาค่าประมาณของรากที่3ของ124นะคะจากการที่เราประมาณค่ารากที่3ของ124นะคะทำให้เรากำหนดให้ fx นะคะเท่ากับรากที่3ของ x เราก็จะได้นะคะ f พรามx เท่ากับ1ส่วน3คูณด้วย x ยกกำลัง2ส่วน3ต้องการประมาณค่า f ที่124เราก็จะเลือก x0 นะคะที่125เพราะว่า f ที่ x0 เท่ากับ f ที่125นะคะซึ่งเท่ากับรากที่3ของ125ซึ่งเท่ากับ5และ124เท่ากับ125บวกเดลต้า x เพราะฉะนั้นเราจะได้เดลต้า x เท่ากับลบ1และอนุพันธ์ของ f เทียบกับ x นะคะที่ x0 นะคะก็จะเท่ากับ f พรามที่125ซึ่งเท่ากับ1ส่วน3คูณด้วยรากที่3ของ125ทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งเท่ากับ1ส่วน75ซึ่งมีค่าประมาณ 0.0133 จาก f ที่ x0 บวกเดลต้า x นะคะประมาณด้วย f x0 บวก f พรามที่ x0 คูณเดลต้า xดังนั้นรากที่3ของ124ก็จะเท่ากับ f ที่124ประมาณด้วย f ที่125บวก f พรามที่125คูณเดลต้า x ซึ่งเท่ากับรากที่3ของ125บวก 0.0133 คูณด้วยลบ1ซึ่งเท่ากับ5ลบ 0.0133 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.9867สรุปในตอนนี้นะคะผู้เรียนได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ค่าเชิงอนุพันธ์ในการประมาณค่าโจทย์ปัญหาได้ในตอนถัดไปนะคะจะใช้อนุพันธ์มาประยุกต์ในการหาค่าลิมิตด้วยกฎโลปิตาน